เมื่อวานติดลิขสิทธิ์อ่ะไม่ทองคำวันนี้อัดกีตาร์แม่งเลยเมืองหลวงของฉันปกคลุมด้วยฝุ่นหมดแล้วส่วนคนที่หวังเขาเหมือนไม่ช่วยอะไรแล้วแต่ชีวิตก็ต้องทำใจเขาบอกว่าเขาสบายไม่มีคำไหนที่ผมไม่จดจำต้องซื้อเครื่องฟอกเหมือนเดิมทนไม่ไหวหน้ากากก็ต้องพกไปทุกครั้งเปิดเครื่องฟอกทั้งคืนเพราะฉันกลัวจะหมูกฉันตันหากใครทนไม่ไหวหยุดเผาฟืนหรือย้ายไปประเทศอื่นไม่มีสิทธิ์ของใจก็จะให้ทำยังไงเพราะว่าคุณลุงเขาแข็งแรงผมทนได้ผมทนได้สวัสดีครับเป็น R7 วัน7คอนเทนต์วันนี้คุยหลังเกมขออภัยอันดับแรกเลยกราบขอโทษจริงๆวันนี้มาสาย11โมงเราได้ลงไฮไลท์นิวคาสเซิลขั้นเวลาไว้ทุกคนก่อนแล้วเรียบร้อยได้ขอคนอื่นอ่ะเขาใส่กลัวฝุ่นมึงใส่ให้คนอื่นกลัวแล้วแหละผมกลัวฝุ่นมันเล่นรอดมาได้ก็ขี่มอไซค์อย่างงี้ได้ป่ะได้แต่ล้มเรียกไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่แค่กรุงเทพนะเพราะรู้สึกว่าแชมป์ที่เดือดกว่านี่จะเป็นนครราชสีมามั้งเลยปิมณฑลไปหน่อยปริมณฑลไอ้สัตว์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างน้อยหาแมสไม่หาเด็กไปเที่ยวที่ไม่ดีเลยรุ่นเนี้ยแม่งเหม็นเนี่ยข้างในแม่งเหม็นแบบแมสเนี่ยพร้อมห้องวอร์มอ่ะแม่งไม่เหม็นเว้ยไม่เหม็นเออเดี๋ยวแบบพอใส่ไอ้เหี้ยยังเหม็นเลยไม่ใช่แมสหรอกลองแปรงฟันดูแปรงฟันแล้วแมสหอมอ่ะปากเมื่อคืนมีบอลเตะหลายคู่เลยนี่ครับผมหลักๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกประตูที่เกิดขึ้น6คู่แต่ว่าขอพูดเน้นๆก็คงเป็น2คู่ของทีมใหญ่นะครับไปเริ่มกันเลยครับเมื่อคืน 2:30 ครับบรามอลเลนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้แมนซิตี้มีข่าวดีนะได้อเมริกลาป๊อกกลับมาลงสนามนะครับผมก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องฝุ่นทำให้เขาบาดเจ็บใช่ฮะไอ้เหี้ยในเกมนี้แม่งมีจังหวะที่ลาป๊อกไอ้เหี้ยแต่ไอ้มูฮัมหมัดเบซิชของเชฟยูอ่ะเข้าหน้าเกลียดจริงหน้าเป๊ะแม่งเหวอเลยเว้ยแบบเหี้ยเพิ่งกลับมานะเนี่ยแต่สุดท้ายก็ลุกมาเล่นต่อได้แต่ก็เล่นไม่เต็ม90นาทีนะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะไม่ได้ลงเพราะว่าเกมก่อนเป๊ปก็พูดแล้วว่าแพทย์ยังไม่พร้อมแต่คือพอแพทย์ให้ลงปุ๊บอะ 100% หรือเปล่าไม่รู้เป๊ปให้ลงก่อนเลยซึ่งเกมนี้ก็ไม่ครบ90นาทีหลังเกมเป๊ปก็บอกเขาก็รู้แหละว่าเขาเล่นเต็มเกมไม่ไหวแต่ต้องเอาลงเพราะเขาบอกว่านี่คือกองหลังฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดในโลกแต่มันก็เก่งจริงอะนะสำคัญมากนะครับผมอเมริกลาป๊อกก็อีกอย่างที่น่าสนใจคือเป๊ปเนี่ยพักกุนนะที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงแล้วก็ใช้กราเบลเชซุสยืนหน้าเป้านะครับแมนซิตี้เริ่มได้ดุเดือดครับแต่วันนี้เนี่ยที่เดือดกว่าคือผู้รักษาประตูของเชฟยูที่ยืมมาจากแมนยูครึ่งแรกเนี่ยเป๊ปใช้คำว่าแบบเป๊ปมหัศจรรย์3ครั้งอ่ะ2ซุปเปอร์เซฟกับ1เซฟจุดโทษแมนซิตี้ได้ลูกจุดโทษครับจังหวะนี้ริยาดมาเรสเรียกฟาวได้3-1อ่ะแหวกรอดด่างด้วยเค้ามีแต่3-1เอาไม่ลงเนี่ยอันนี้3-1เอาลงนะครับผมแต่ลงปุ๊บฟาวปั๊บเลยนะฮะก็มันวิ่งไปเตะขาแล้วก็เป็นกราเบลเชซุสนะครับผมที่ยิงไปติดเซฟนะครับก็เดี๋ยวเรามีพูดถึงการยิงจุดโทษนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายไม่ได้นะครับผมเจาะยังไงก็ไม่เข้าครับเป๊ปเลยจำเป็นต้องส่งกุนเกลโรครับผมลงสนามมาและกุนเหยียบสนามแค่6นาทียิงประตูได้เลยไอ้เหี้ย3นัด6ประตูตอนนี้กุนร้อนแรงแล้วแบบมันอาจจะเป็นคำตอบอีกอย่างนะที่เรามองว่าเชซุสเป็นตัวแทนแล้วตั้งแต่ได้เชซุสมาเนี่ยเราดูออกอะแม้เขาจะไม่พูดก็เถอะว่าแบบเขาก็ไม่ได้มองว่ากุนเป็นแบบ 100% เต็มแต่มันก็เป็นเรื่องของการวางแผนอนาคตด้วยเพราะกุนก็31แล้วใช่ไหมครับผมแต่กุนยอดเยี่ยมมากโดยจังหวะนี้อีกคนนึงที่ยอดเยี่ยมคือเควินเดบรอยภาพช้าจะเห็นว่าเขามองเว้ยเหมือนว่าเขาอะไม่ได้มองนักเตะเชฟยูเหมือนไม่มีนักเตะเชฟยูในสายตาแม่งอะมันมองเลยไปเลยเออแล้วมันก็ปึ๊ดไปแบบง่ายๆเลยก็สุดท้ายจบเกมแมนซิตี้ชนะ 1-0 ครับก็เป็นกุนที่เป็นฮีโร่นะปีนี้ชนะเชฟยูไปกลับก็พูดถึงจังหวะจุดโทษนิดนึงนะครับผมถ้าใครได้ชมถ่ายทอดสดหรือไฮไลท์ก็ตามจะเห็นว่ามันมีจังหวะหยุดภาพแล้วไอ้เจ้าดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยมันออกมาจากเส้นก่อนซึ่งนับตั้งแต่มันมี VAR เนี่ยไอ้จังหวะแบบเนี้ยมักจะได้ยิงใหม่กฎเขาคือขามันต้องเหยียบเส้นเอาไว้
ใช่แต่อันนี้มันออกมาก่อนผมก็เลยไปหามาว่าทำไมจังหวะนี้ถึงไม่มีการยิงใหม่ก็เว็บไซต์ Manchester Evening News เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่านะครับเขาบอกว่าไอ้จังหวะแบบเนี้ยปกติเนี่ยถ้าใช้ VAR ตัดสินเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือต้องเป็นผู้ตัดสินหรือไลน์แมนเป็นคนแจ้งเสร็จปุ๊บมันถึงค่อยถูกตรวจสอบด้วย VAR การที่จะตรวจสอบว่าผู้รักษาประตูออกมาจากเส้นแล้วหรือยังเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขที่ผู้ตัดสินที่คุม VAR จะสามารถส่งสัญญาณมาได้มันต้องเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินไลน์แมนอะไรพวกนี้เป็นคนขอเช็คก่อนแล้วในจังหวะนี้ไลน์แมนไม่ได้แจ้งก็เลยทำให้ไม่มีการยิงใหม่อีกเรื่องนึงก็คือเชซุสเนี่ยเขาพลาดจุดโทษบ่อยแล้วผมอย่างจังหวะนี้เป็นการพลาดครั้งที่3จาก5ครั้งที่ได้ยิงในพรีเมียร์ลีกเกินครึ่งพลาด 60% นี่คือเหี้ยเลยนะแฟนซิตี้ก็คงจะแบบเหมือนโกรธแหละนะว่าไอ้เหี้ยเดอบรอยก็อยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ให้เดอบรอยยิงอะไรอย่างเงี้ยนะผมสุดท้ายเป๊ปก็ออกมาพูดว่ามันเป็นเรื่องของว่าถ้านักเตะคนไหนมั่นใจเขาก็ให้เพราะความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญก็ไม่เป็นไรเพราะท้ายที่สุดก็ชนะนะฝั่งเชฟยูแม้ว่าจะแพ้ครับแต่ก็ได้รับคำชมอีกแล้วว่าเล่นดีมากว่านะสมมติเชฟยูเนี่ยอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆคริสไวเดอร์เนี่ยกุนซือแม่งถูกทีมใหญ่ดึงตัวแน่เก่งไงให้ฝึกปรือก่อนสไตล์การเล่นที่แบบไอ้เหี้ยไม่เหมือนใครจริงๆอ่ะไม่เคยเห็นไอ้คริสบาร์แชมอ่ะกองหลังอ่ะยูดีมึงจังหวะที่เกือบได้ประตูมึงบุกเข้าไปถึงแบบสุดเส้นอ่ะไปยังไงมึงไปทางไหนวะแบบนึกออกป่ะโนเนมทั้งทีมไม่รู้จักใครมาก่อนเล่นหลัง3คือเหมือนหลัง5แต่เวลามึงบุกมึงบุก9คนแบบไอ้เหี้ยมีแค่พวกมึงจริงก็จบเกมเนี่ยสปิริตดีทั้งคู่น่ารักนะทั้งเป๊ปทั้งไวเดอร์ต่างคนต่างชื่นชมกันเองไวเดอร์ก็บอกว่าเดอบรอยสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยซิตี้เล่นดีเป๊ปเองก็บอกว่าดีนเฮนเดอร์สันโคตรเหนียวแล้วก็เชฟยูเล่นได้เพอร์เฟกต์มากอะไรอย่างเงี้ยไปดูสถิตินิดนึงแมนซิตี้ครับตอนนี้เขายิงนอกบ้านในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมด34ประตูทำให้พวกเขากลายเป็นทีมที่ยิงเกมเยือนมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปส่วนกุนอาเกโร่ที่เกมนี้ยิงได้ครับมีสถิติตั้งฉายาให้เขาเลยคือมือปราบน้องใหม่ก็มีสถิติว่ากุนเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเจอทีมจากน้องใหม่มาแล้วทั้งหมดทีมที่เป็นน้องใหม่แต่ละฤดูกาลจะมี3ทีมใช่ไหมเล่นด้วยมาแล้วทั้งหมด43เกมเขามีส่วนร่วมไป43ประตูจาก43เกมนี้ 100% ใช่ยิง35แอสซิสต์8และสถิติที่สุดยอดที่สุดที่ขอเอามาพูดสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือเควินเดอบรอยแอสซิสต์ในวันนี้เป็นแอสซิสต์ที่15ในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะฤดูกาลนี้ของเขานะครับส่งผลให้เดอบรอยกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่แอสซิสต์อย่างน้อย15ครั้งได้ถึง3ฤดูกาลก็ฤดูกาลนี้15ไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยฤดูกาล 2016-2017 ทำไป18แอสซิสต์ครับผมฤดูกาล 17-18 ทำไป16แอสซิสต์นี่คือครั้งที่3ที่แตะ15ได้มาตรฐานไม่ตกและเป็นคนแรกนะ King of Assist ของจริงนะตอนนี้นะเควินเดอบรอยครับก็ยอดเยี่ยมครับซิตี้ครับสวยคู่ต่อมาครับผมโอ้โหมันมากลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับผมก็เตะกันตี 3:15 ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับผมเชลซีเปิดบ้านพบปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเกมนี้เนี่ยเชลซีพักเมสันเมาส์ไม่มีริสเจมนะสุดท้าย3ประสานแดนหน้าใช้วิลเลียนแทมมี่แล้วก็โอดอยส่วนอาร์เซนอลแนวรุกตามคาดเลยครับมาตินเนลลี่เปเป้โอซิลลากาเซตเซ็นเตอร์แบ็คใช้มุสตาฟี่กับหลุยส์ซึ่งเจอทีมเก่าก็เริ่มเกมมาก็ต้องบอกว่าเชลซีดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับจนนาทีที่26พวกเขาได้ลูกจุดโทษครับโอ้โหเมื่อวานเพิ่งชมมันนะถูกต้องมุสตาฟี่นะครับผมเรียบร้อยเลย จ่ายคืนหลังพลาดแล้วคนที่ซวยกว่าคือดาวิดหลุยส์ไปทำฟาวล์แล้วทำให้เขาโดนใบแดงจังหวะโดนใบแดงแฟนเชลซีแม่งโหมีความสุขกล้องแม่งซูมแบบหัวเราะยิ้มแบบโอ้โหสุดท้ายเป็นจอร์จินโญ่ที่ยิงเข้าไปให้เชลซีนำ 1-0 และสถานการณ์ได้เปรียบนะ 11-10 คนครึ่งหลังนาทีที่63ครับต้องบอกว่าเป็นประตูมหัศจรรย์แจ้งเกิดเต็มตัวแล้วตอนนี้มหัศจรรย์มากก็คือกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ครับแล้วผมโซโล่คนเดียวจากหน้ากรอบเขตโทษก็คือเป็นจังหวะเตะมุมนะจากหน้ากรอบเขตโทษอาร์เซนอลแล้วลุยไปยิงประตูได้ครับแต่จังหวะนี้ส่วนหนึ่งก็คือมีความผิดพลาดของเอ็นโกโลกองเต้แม่งล้อเจอละไปแทดซะแล้วไม่ล้อหรอกมันไม่ได้ตั้งใจไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเราดูบอลมาเราแทบจะไม่เคยเห็นกองกลางอย่างกองเต้พลาดเลยนะสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสายสะดือมาร์ติเนลลี่1-0แล้วแบบชอบท่าดีใจอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยวันของมึงปีนี้ปีของมึงโอบาติดโทษแบน2เกมละแม่งลงแทนโอบาแม่งยิงได้2เกมเลยหลังจากนั้นครับในช่วง10นาทีสุดท้ายมี2ประตูเกิดขึ้นครับนาทีที่84เซซ่าซิลเกต้านะครับผมยิงเข้าไปไอ้กล้วยจังหวะนี้เนี่ยคือชาก้าพลาดที่ยืนต่ำแต่ชาก้าเกมนี้เล่นดีนะเล่นดีก็ไม่เชิงพักหลังเล่นดีใช้คำนี้ดีกว่าไม่รู้นะผมอาจจะไม่ได้อคติจริงๆนะกับมุสตาฟี่ไม่ได้เกลียดหรืออะไรเลยแต่จังหวะนี้มุสตาฟี่แบบยืนมองอ่ะปาดหน้าแม่งมาเลยอ่ะความจริง2ลูกก็ของแอสซิสต์เหมือนกันนะมุสตาฟี่นะแต่แล้วครับเกมก็ดราม่าเมื่อ10คนนะครับผมของอาร์เซนอลตีเสมอได้และเป็นเฮกตอร์เบเยรินนะครับที่ยิงประตูเข้าไปเป็นประตูแรกของเขาในรอบ737วันล่าสุดเนี่ยคือมกราคม2018แต่ยังว่าเขาเป็นแบ็คครับผมเพียงแต่ช่วงนั้นน่ะเขาฮอตจริงนะครับผมแล้วพอเจ็บยาวฟอร์มมันเริ่มดรอปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วท้ายที่สุดพอจบ 2-2 เนี่ยนะครับผมด้วยความที่เชลซีมีคนเยอะกว่ามันเหมือนเชลซีรู้สึกแพ้แล้วอาร์เซนอลก็กลายเป็นว่าทัศนคติที่บวกกลับไปนะครับผมก็เป็นเกมที่มันมากก็สมศักดิ์ศรีลอนดอนดาร์บี้น้ำเงินแดงนะเกมนี้เนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของทั้ง2ฝั่งเห็น
ได้ชัดมากอาร์เซนอลโดนง่ายเหมือนเดิมบุกมายิงเชลซีได้2ลูกถือเป็นผลงานที่น่าพอใจนะแต่การเสีย2ประตูนี่ก็นะมันโดนง่ายไปนิดนึงส่วนเชลซีเนี่ยนะครับผมคนเยอะกว่าจบไม่ได้ชนะไม่ได้คือยิงได้2ลูกก็จริงแต่ปัญหาเดิมกลับมาเลยคือความคมนะครับผมเกมนี้เค้ามีโอกาสยิง19ครั้งนะเนี่ย19ครั้งกับทีมที่เหลือ10คนมันควรชนะส่วนอาร์เซนอลนะครับทั้งเกมนี้ยิง2ครั้งใช่ก็คือผมเกรมโหเคป้าไอ้ชัดแต่ยังว่าไอ้2ลูกที่โดนมันแบบทำอะไรไม่ได้อะนั่นแหละครับจบเกม 2-2 นะครับผมอาร์เซนอลมีโอกาสยิงแค่2ครั้งอันที่จริงเชลซีเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเกมรับเหมือนกันนะไปเช็คสถิติมา15นัดหลังสุดทุกรายการคลีนชีทได้แค่3เกมฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาที่มันค่อนข้างชัดนะผมว่าอย่างน้อยมันดีนะตรงที่เราเห็นปัญหาแล้วอาร์เซนอลต้องการกองหลังเชลซีหลังอาจจะต้องพัฒนาเพราะมีเยอะอยู่ใช่อาจจะหาคู่เซนเตอร์ที่ดีที่สุดคริสเซนเซนก็ไม่แย่แล้วนะครับผมแต่ที่ต้องการจริงผมว่าน่าจะเป็นกองหน้าไม่ได้เอามาแทนแทมมี่เลยแต่อย่างน้อยให้มันเกิดการแข่งขันครับผมเพราะนี่แทมมี่จะกลัวเหี้ยอะไรในเมื่อสำรองเป็นบาชูยี่ใช่ไหมมันมาเก่งกว่าอยู่แล้วเออมันก็แบบตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ากระแสแฟนบอลต่างประเทศเขาลุ้นคาวานี่กันเขาให้มาแจมคาวานี่หน่อยเพราะคาวานี่ขอย้ายทีมแล้วนี่ใช่ไหมแอตมาดริดตอนแรกแอตมาดริดจะได้แต่แอตมาดริดเนี่ยแน่นอนข้อเสนอไม่เข้าตาปารีสโดนปฏิเสธไปก่อนดอกนึงมีข่าวกับแมนยูแต่แมนยูก็ยังไม่ชัดเจนเชลซีก็เลยแฟนๆก็เอามาตัวเหี้ยไปเอามาอะไรอย่างเงี้ยจบที่เชลซีอยู่สองก็พร้อมอ่ะคือถ้าเกิดปัญหาคือเรื่องเงินน่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเชลซีไงเพราะว่าเรื่อง financial fair play เขาก็สบายอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้เลยมีแต่ตังค์เลยเออเขาแบบสถานะที่ซื้อนักเตะได้แบบง่ายๆไปดูสถิตินิดนึงอาร์เซนอลครับมีสถิติว่าพวกเขาได้ใบแดงจากการเจอเชลซีแล้วทั้งหมด8ใบเป็นทีมที่เจอและทีมได้ใบแดงเยอะสุดโอ้โหดีมากนะก็คืออันที่จริงต้องบอกก่อนสถิติมันมีน้อยเกมนี้ครับผมนะครับผมอ่ะแต่สถิติคนนี้ต้องพูดถึงครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ดาวรุ่งวัย18ปีคนนี้ฤดูกาลนี้เขายิงครบ10ประตูให้อาร์เซนอลไปแล้วนะกลายเป็นดาวรุ่งคนแรกในรอบ21ปีที่ยิงแตะ10ประตูได้ในฤดูกาลเดียวคนล่าสุดคือนิโคลัสอาเนลกานิโคลาอาเนลกาอ่ะก็จบไป 2-2 นะครับคราวนี้เนี่ยไปดู4คู่ที่เหลือซะหน่อยครับต้องบอกว่าแม่งน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคู่แรกครับเราไปดู FC บอร์นมัธครับชนะไบรตัน 3-1 นะครับก็บอร์นมัธเกมนี้เป็นเกมแห่งการปลดล็อกนะครับพวกเขายิงประตูไม่ได้มาแล้ว4เกมแต่เขายิงได้ในเกมนี้และชนะทีเดียว 3-1 ครับก็ประตูแรกแฮร์รี่วิลสันครับยิงได้นะครับก่อนที่ปาสคาล กรอสของไบรตันจะทำเข้าประตูตัวเองและประตูที่3ของบอร์นมัธสำคัญต่อแฟนๆมากคาลัมวิลสันกองหน้าตัวเก่งนะครับปลดล็อกไม่ยิงมา15นัดยิงได้แล้วนะครับก็สุดท้ายทีมเยือนได้จากอารอนมอยนะจบไป 3-1 แต่เกมนี้ครับถ้าดูมาเนี่ยไอ้เจ้าประตูดีนเฮนเดอร์สันของเชฟยูเขาได้แมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยมึงไม่แน่ใจนะสมมุติว่าถ้ามีประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ผู้รักษาประตูดีนเฮนเดอร์สันน่าจะได้ฮะถูกต้องแต่ถ้าใครได้ดูอารอนแลมเดลประตูของบอลมัดเกมนี้จะรู้เลยว่าต้องไอ้เฮียนี่จริงๆไอ้เฮียเออโอ้เซฟแบบเซฟกระจุยเซฟกระจายก็คือสูสีกับดีนเฮนเดอร์สันเลยอ่ะนะฮะคู่ต่อมาครับไปที่วิลล่าพาร์คนะครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะวัตฟอร์ด 2-1 ดับซ่าในเจลเพียสันได้แล้วตอนนี้ก็วัตฟอร์ดเริ่มมาดีกว่าด้วยทรอยดีนี่ยิงได้ก่อนทรอยดีนี่ชอบยิงแอสตันวิลล่านะผมก็ยิงไปก่อนแต่สุดท้ายโดน2ลูกครับดักลาสหลุยตีเสมอและประตูชัยนาทีที่95ดราม่าเลยนะแอสตันวิลล่านะครับผมแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นตัวชื่อคอนซ่าเป็นคนยิงแต่ไทรอนมิงไว้มันไปเบียดแล้วมันกลิ้งอยู่จังหวะมันกลิ้งอ่ะบอลแฉลบขามนิดนึงสุดท้ายกลายเป็นไทรอนมิงกลายเป็นฮีโร่พรีเมียร์ลีกให้เครดิตไทรอนตัวเองเก่งเลยก็เรียบร้อย 2-1 นี่ครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยท้ายตารางเนี่ยนะครับผมวัตฟอร์ดกลับไปอยู่โซนตกชั้นบอลมัดขยับขึ้นมา18และแอสตันวิลล่าเด้งขึ้นไปโดยมีเวสต์แฮมของไอ้เหี้ยนี่ใช่อยู่แบบ17แต่เวสต์แฮมก็จะแข่งน้อยกว่าทีมอื่นตอนนี้2นัดละคู่ต่อมาครับไปดูคริสตัลพาเลซครับเปิดบ้านแพ้ซาวด์แฮมป์ตัน 2-0 ซาวด์แฮมป์ตันเดือดเหมือนเดิมครับก็เกมวันนี้ได้ประตูจากนาธานเรดมอนด์ครับแล้วผมกับสจวตอาร์มสตรองซึ่งเป็น2ประตูยิงไกลที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเซาท์แฮมป์ตันมีสถิติว่ารู้สึกจะยิงนอกบ้านได้อย่างน้อย2ประตู4นัดติดเป็นครั้งแรกของพวกเขาตอนนี้เฮียอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วยินดีด้วยฮะอิงไม่ลงคนอื่นก็ยิงนะอ่ะแล้วคู่สุดท้ายอยากให้ดูมากเดือดจัดเลยนะครับผมก็เป็นคู่ซื้อเวลาของเราด้วยตอน11โมงนะครับกูดิสันพาร์คเอเวอร์ตันครับเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลเกมนี้เอเวอร์ตันนำก่อน 2-0 ครับแล้วมีการปลดล็อกของมอยเซ่คีนหรือมอยส์คีนยิงประตูแรกกับเอเวอร์ตันได้แล้วครับในจังหวะนี้นะครับผมให้ทีมขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนที่โดมินิกคาวเวิร์ตเลวินครับเทพของเอเวอร์ตันในยุคนี้จะยิงประตูที่2ให้กับทีมนะครับผมก็นำยาวเลย 2-0 จนกระทั่งทดเวลาบาดเจ็บนู่นเลยครับทด4นาทีครับผมนาทีที่93นิดๆตีเสมอไอ้ตีไข่แตกได้แล้วตีลังกายิงด้วยเป็นเฟอริยอง
ก่อนหน้านี้ผมชอบติดอ่านว่าฟอริยองเลอชวนแต่เหมือนว่าสำเนียงไปๆเลยนะมันต้องฟอริยองเลอชวนเลอเชิญเลอเชิญแต่เชิญเนี่ยเหมือนมึงเติมวอแหวนไปนึงมึงจะเชิญหรือจู่ไอ้เหี้ยมันยากว่ะประเทศกูไม่มีสระเอินอวนไอ้สัตว์มันมีแต่มันมีแต่เอินกับอวนมึงเลือกให้กูสักอย่างนึงคุยเฮ้ยมึงเอินแล้วมึงไปอวนตอนจบประเทศกูมันไม่มีสระนั้นแต่นั่นแหละครับผมไอ้เลอเชิญเนี่ยนะครับผมก็ตีลังกายิงก่อนสวยมากก่อนที่นาทีที่94ก็คือทดเกินไปประมาณ30-40วิอ่ะนิวคาสเซิลจะได้ประตูตีเสมอและเป็นจังหวะโคตรนัวในตำนานครับซ้ำกัน5-6ทีอ่ะปังๆๆ สุดท้ายไม่เข้านะ uh-huh. เหมือนไม่เข้าแต่โกลายเด้งแล้วภาพช้าจับได้ว่าไอ้ทางด้านของพิกฟอร์ดไปเซฟในประตู จังหวะซ้ำคือเหนียวแล้วแหละลุกขึ้นมาเซฟได้ทันน่ะแต่มันไปเซฟในประตูเท่านั้นเองครับผมสุดท้ายจบเกมเสมอ 2-2 ครับก็นิวคาสเซิลที่ไม่ได้ประตูในช่วงทดเวลามานานเนี่ยฤดูกาลนี้ใช่มั้ย3ประตูที่ได้จากช่วงทดเวลามาจาก2นัดหลังสุดถ้าจำกันได้เกมล่าสุดยิงทดเวลาใส่เชลซีใช่ฮะใช่มั้ยอ่ะก็จบเกม 2-2 นะครับผมก็เคาเวิร์ตเลวินเนี่ยมีสถิติด้วยนะอายุครบ22เอ้ยอายุ22แต่ลงครบ100นัดแล้วอีก1สถิติที่น่าสนใจครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับผมก็ทีโอวอคอตของเอเวอร์ตันเขาได้ลงแล้วเขาถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยความที่อยู่พรีเมียร์ลีกมานานครับก็เลยทำให้เขาสร้างสถิติกลายเป็นนักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกมันก็มองได้ว่า1อยู่นานนักเตะบางคนช่วงปลายอาชีพโดนเปลี่ยนบ่อยไม่แปลกเพราะว่าแก่อะไรอย่างงี้แต่นี่น่าคิดเหมือนกันนะอันดับ1เนี่ยตอนนี้เป็นทีโอวอคอต135ครั้งละที่โดนเปลี่ยนตัวออกครับผมอันดับ2ครับที่ครองที่1มาก่อนหน้านี้มีเท่ากัน2คนก็คือไรอันกิก134ครั้งซึ่งกิกก็เป็นที่1มาก่อนแล้วก่อนหน้านี้ที่เพิ่งตีเสมอกิกคือดาวิดซิลบา134ครั้งเท่ากันซึ่ง2คนนี้เข้าใจได้ครับผมคือมึงแบบมันต้องถูกเปลี่ยนอยู่แล้วอายุเริ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่วอคอตนี่นะอ่ะส่วนอันดับ3ครับก็เอามาแถมซะหน่อย132ครั้งนะอารอนเลนนอนนะครับผมกับโนเบโตโซราโน่นะอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลนะครับกราบขออภัยจริงๆนะครับผมที่เราลงคลิปช้านะครับก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวจริงๆนะครับผมบอกก็ได้ครับเมียเข้าโรงพยาบาลภรรยาป่วยขอโทษด้วยนะครับนี่คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะวันนี้พวกเราขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นคนชอบมุกตัวเองคนอื่นไม่ชอบแต่ตัวเองชอบมากแน่มีซ้ำเลยครับโอเคสังคมไทยเนี่ยมันอยู่กับเรื่องงมงายไสยศาสตร์มานานแล้วผมไม่เคยเชื่อเลยนะผมเห็นกับตาเลยกับต่างจังหวัดยายกับหลานเฮ้ยยายกินหลานเฮ้ยยายปกเก้าหลานปกแปดพามอันนี้แค่ออเดิร์ฟนี่แค่ออเดิร์ฟนี่ออเดิร์ฟพี่มีบุญคุณกับผมมาทำไมตอบนี้เวลาไปไหนมาไหนพี่ต้องพูดล่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะตอบแทนพี่เองอันนี้กะตับใหญ่เลยเนี่ยกะหวังอะไรอย่างเงี้ยหวังอะไรอย่างเงี้ย